อยู่กันใน Minecraft Modpack Create Above and Beyond ค่ะกลับมาแล้วสำหรับม็อดกลไกพื้นที่ตรงนี้ค่ะมีปูให้มันเรียบเนียนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งละวันนี้เรามีเป้าหมายที่จะทำก่อนอื่นก็นี่ค่ะโอ้โหเจ้าที่ตัดไม้นายปล่อยให้ดอกออกมาได้ยังไงมาดูนิสสกงอุ้ยเอโอเคเข้าใจได้ว่าทำไมถึงดอกออกมามันเต็มแล้วค่ะนี่ขนาดกล่องใหญ่นะเนี่ยจับลิงใส่ด้านบนผลผลิตอยู่กล่องด้านล่างค่ะจากในแผนที่มิวเห็นว่ามีหมู่บ้านชาวบ้านค่ะอยู่ข้างๆเราเนาะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เราแบบแทบจะไปขโมยของทุกอย่างได้แล้วพอซูมออกค่ะมากๆเข้าเหมือนเห็นว่ามีหมู่บ้านชาวบ้านค่ะอยู่ตรงนี้ด้วยโอเคเราจะไปพื้นที่ตรงนี้กันค่ะอุปสรรคแรกสุดหน้าผาที่สูงชันแห่งนี้ค่ะมีเตรียมบล็อกมาแล้วก็เพื่อการต่อขึ้นไปนี่แหละอย่าบอกนะขึ้นหน้าผาเสร็จแล้วลงเลยอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เราเคยมาแล้วค่ะตอนที่สำรวจในครั้งก่อนอุ้ยไข่นกปริศนาทราบข้อมูลมาว่าสามารถเอาไปฟักได้ที่รังนกใช่ไหมคุณผู้ชมบอกมาค่ะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้สนใจทำเก็บไว้ก่อนถ้ามันเอาไปทอดได้จะดียิ่งกว่านี้เขาบอกแล้วว่าเป็นคนดีค่ะเป็นคนดีจริงๆนะเนี่ยอุ้ยสงสัยเขาชอบที่เราจะเอาไปทอดนี่เลยได้อีก2ฟองค่ะเป็นไข่คู่เลยนะเนี่ยโอ้โหต้องผ่านป่าทึบตรงนี้ด้วยหรือนี่โอ้ต้นใหญ่มากเรดวูดค่ะอ้อมได้ไหมอ่ะไม่อยากวิ่งผ่านเลยมันดูทึบจังเลยโอเคไม่กว้างชิวๆโอ้เสียงนี้ไม่ต้องกลัวค่ะเสียงนกหัวขวานทราบชื่อแล้วเห็ดมัตสึทาเกะเดาเลยค่ะด้วยความสงสัยว่านั่นคืออะไรค่ะเงี้ยเหมือนอุกกาบาตสกายสโตนต้องมีประโยชน์อะไรแน่นอนเลยค่ะไม่งั้นไม่ทำอลังการงานสร้างขนาดนี้หรอกได้ไหมดูสิโอ้ของตกแต่งอย่างแรกสกายสโตนบล็อกของตกแต่งค่ะจะมีประโยชน์อย่างอื่นไหมเนี่ยของตกแต่งล้วนๆโอ้ยสกายสโตนดัตเปลี่ยนเป็นสกายสโตนเหลวค่ะเอาไปผสมเป็นแร่ได้ว่าอย่างนั้นเถอะอยากได้เดี๋ยวค่อยมาเอาเฮ้ยแต่ในสกายสโตนจะมีอะไรไหมนะเอ๊ะเจ็ดโอ้มีกล่องค่ะอ๋ออินสไครเบอร์ก็เหมือนบูปินนั่นแหละโอ้มันซ่อนอยู่ในนี้นั่นเองว่าแล้วก้อนกลมๆต้องมีของเสียงนกเอ้ยน่ากลัวนะบางทีถ้าเราไม่เห็นมันก่อนเราจะสงสัยว่าเอ๊ะนั่นอะไรเห็นเวย์พอยต์นั่นไหมจะถึงเป้าหมายค่ะอีกใกล้ๆเลยรีบไปมาถึงแล้วนี่แหละหมู่บ้านค่ะถูกต้องอ้าวเขานอนก็แปลว่าเป็นตอนคืนเงียบแย่งเลยอุ้ยทรัพยากรก็เพื่อการนี้แหละมาเลยค่ะอู้กล่องสมบัติเอาสิคะรออะไรมีใครดันเราเจ้าชาวบ้านบ้านหลังนี้ต้องมีที่ต้มยาค่ะถูกต้องแล้วก็เสียงนกไม่ต้องสนใจผมไม่ต้องสนใจมันเล่นเสียงนกเยอะจริงๆเลยแต่ละตัวเป็ดกับกาบโอ้มีแปลงปลูกข้าวด้วยเรารู้สึกสงสารเขาสร้างบ้านอยู่ในความมืดตักพอดให้ค่ะอุ้ยเจอของอีกดวงนึงพืชผักเหมือนกันเป๊ะๆเลยค่ะนึกว่าจะมีอะไรแบบพิเศษบ้างไอ้แมวแต่จับแมวไม่ได้มีชาวบ้านอยู่บนยอดโอ้เกมจับเกมแครชอีกแล้วค่ะมันแครชแบบสั่งปิดโปรแกรมเลยที่แบบไม่แจ้งเตือนเลยนะว่าเป็นปัญหาอะไรอ่ะโอ้โหอยู่ดีๆวิ่งไปปุ๊บอยากดับก็ดับค่ะโอ้โหย้อนกลับมาไกลมากตรงสกายสโตนนี่เลยค่ะโอ้โหขุดๆไปแค่นั้นแหละโอ้ยหนออะไรของเขาน่ะคือแบบเกินไปออโต้เซฟไปเลยทุกๆ45วินาทีไม่เอาแล้วการที่ย้อนกลับไปไกลขนาดนี้ใช้ค่า default ดีกว่าค่ะเซฟตลอดเวลาแค่รอดจ้าเอ๊ะมีเสียงแมวโอ้ยนี่มันแมวดำที่มิวหาในไมโครฟอจิโร่โอ้ยมันคือแมวเวมไปตาสีเหลืองอ่ะปลาจ๋าแมวไหนจะชอบกินปลาพวกนี้ไหมอ่ะเพราะเท่าที่เห็นคือไม่เคยเห็นปลาปกติเลยค่ะเห็นแต่ปลาแปลกๆนอนกันการแย่งเตียงนอนเป็นสิ่งที่ดีเฮ้ยเขาสนใจปลาพวกนี้ด้วยค่ะเอ้ยอ้าวกดย่อเหรอโทษทีอ่ะเมื่อกี้เผลอกดปล่อยสเปซบาร์เคลื่อนที่นิดหนึ่ง
แมวบอกเราตกใจมาแล้ว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 อ้าวได้ทีละหนึ่งเฮ้ยมิวว่าเราไปจับปลาเยอะๆก่อนเถอะไม่พอแน่นอนเลยมันกินขนาดนี้เขาติดหรือเปล่าเขาไม่ได้ติดแมวจ๋าเรามาแล้วโอ้ยได้แล้วอู้น่ารักโอ้แมวตาสีทองเนี่ยเราชอบเรียกมันว่าแมวแวมไพร์น่ารักมากเลยเขาเกิดที่กระท่อมแม่มดมานี่เลยนายเราได้นายแล้วพอใจแล้วเป้าหมายไม่ได้มาหาเจ้าแมวตัวนี้เลยแต่ได้แมวมาก็ดีค่ะเออน่ารักน่ารักน่ารักหยุดนั่งอยู่ตรงนี้แหละพาเข้าหมู่บ้านเดี๋ยวไปเดินติดในหมู่บ้านอีกโอเคเดี๋ยวเราจะเอาของค่ะที่เราหยิบในรอบที่แล้วมาให้หมดเลยแล้วกันนี่ไงคะสิ่งที่เราตามหาใช่เลยมาเอานี่เลยค่ะข้าวที่อัดบล็อกไว้นี่มันดีงามแต่หมิวไม่ได้จะเอาไปกินหรอกนะหมิวมีเป้าหมายที่เอาไปใช้ทำอะไรบางอย่างค่ะถ้าจะพาเจ้านั้นกลับบ้านทำไมเราไม่เอาตัวนี้ไปด้วยล่ะคะเห็นแวบๆนะไหนนายอยู่ไหนเอ๋นุ่นไงเห็นหางแล้วมา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 เลยจะโอ้โหไกลไปผมมองไม่เห็นปลาที่อยู่ในมือค่ะเออมาแล้ว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 ยัดกระปากยัดกระปากยัดกระปากโอ้ยสลับไอเทมวิ่งเลยอะเอาไม้ไอ้มาอีกรอบหนึ่งแล้วโอ้ได้แล้วค่ะนี่สามสีนั่งรอตรงนี้เลยนะเพราะเราจะพานายขึ้นไปด้านบนนั้นไม่ได้หรอกเป็นการเจเนเรตหมู่บ้านที่สุดยอดมากเลยค่ะคนหนึ่งอยู่แบบหน้าผาอีกตัวหนึ่งอยู่แบบใต้เหวอะไรอย่างเงี้ยยังมีบ้านมาอยู่ตรงนี้อีกเหรอเนี่ยห่างไกลความเจริญอ๋ออยู่กันสองหลังเป็นคู่อ้าวสโตนคัตเตอร์ติดโจรไปๆได้เวลากลับแล้วได้ฟ่อนข้าวที่ต้องการเรียบร้อยค่ะแถมยังได้แมวที่น่ารักมาอีก2ตัวคุ้มค่ามากในการเดินทางในครั้งนี้เหมือนว่าจะขุดสกายสโตนเชสกลับไปได้นะฮะเนี่ยได้ไหมเฮ้ยได้ไหมอ่ะโอ้ได้ค่ะเดี๋ยวเอาแมวเอาปลาไปกินถ้าเราให้ปลาในอีก1ตัวเราจะเจ้าพวกนายจะไปฟิชเชอริ่งกันไหมมานี่เร็วๆ เดินตามกันไม่ทันแน่นอนเลยเอ้ยนั่นแหละได้ลูกแมวอย่าบอกเนาะอยู่ต้องมานั่งเทมลูกแมวไม่สิเขาตามเราเลยใช่ค่ะ3ตัวการก่อสร้างที่สวยงามเริ่มจากการแกะสลักค่ะอย่างนี้เอ้ยไม่ใช่สิแกะสลักนี่มันค่าก่อสร้างโอ้แกะสลักใช่ไหมอันเดียวใช่แล้วนี่ไงชิเซลจัดไปค่ะน่ารักไหมแมวมาแล้วค่ะลูกแมวแล้วก็แมวอีก2ตัวถึงบ้านอย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยไม้โอกมาใช่ใส่เข้าไปอ้าวไม่ได้เหรอหรือจะเป็นไม้นี้ต้องไม้แบบไหนอะมันมีอันหนึ่งค่ะเป็นไม้ที่รูปทรงที่หมิวอยากได้เลยไม่ใช่นี่ค่ะที่หมิวอยากได้อ่ะคือล็อกเคบินพวกนี้เนี่ยแต่ไม่บอกวิธีทำเลยเฮ้ยก็แกะสลักได้อ่ะอ้อนี่ไงได้แล้ว อยากจะแกะสลักก่อนที่จะใช้ไม่ได้เหรอฮะเนี่ยโอ้อพอแกะสลักเป็นอันใดอันหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนรูปทรงได้เหรอแต่ทำไมตอนแรกใส่ไม้แพงไม่ได้อ้าวได้นี่อ้าวเมื่อกี้เราใส่โอ้เราใส่ผิดไม้ค่ะก็เลยไม่ได้นี่แหละที่อยากได้อุ้ยจัดเลยค่ะปลูกผักไว้ตรงนี้ค่ะเอาไว้กินเนาะแต่ทีนี้เราจะทำให้การปลูกผักเนี่ยเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นกำลังรอฟักทองโตค่ะเขายังไม่ยอมโตเลยนะเนี่ยไงเจ้าตัวน้อยเอ้ยไปยุ่งวิ่งไวมากเออาวุธเราหนาตีช้าเอาสับแทนโอ้ยไม่ได้เจอคุณล้มคุณบอแล้วนี่ชิวๆค่ะรับมือแบบถูกวิธีชีวิตก็ง่ายขึ้นดูเป็นยังไงบ้างคะเห็นไหมนี่จะเรียกว่าโรงหนาก็ได้นะตกแต่งอย่างสวยงามค่ะตรงนี้เป็นหน้าต่างที่เปิดได้เดินเข้าเดินออกได้
แบบเข้าได้จากทุกทางแล้วก็มีความสวยงามด้านบนเป็นกระจกค่ะนี่แหละที่ต้องการเลยวางไปแล้วก็วางบล็อกมาค่ะจากนั้นให้ความสว่างไปโหฟักทองโตไวโตอีกแล้วเอามาเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะเอ้าระวังนะสองอันแล้วนี่ค่ะใช่ไหมเออตอนเล่นนึกว่ายังแบบหรืออีกหนึ่งบ่อยังไม่ได้วางปิดบล็อกปลายให้ความสว่างมาแล้วก็ปิดบล็อกค่ะแล้วก็ให้ความสว่างแล้วก็พรวนดินเลยค่ะปลูกพื้นมาเลยจะปลูกอะไรก็ได้ค่ะข้าวแครอทแตงโมฟักทองปลูกได้หมดเอาวางตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็คราฟนี้เลยค่ะที่ตัดขนแกะนี่ในอีกชื่อหนึ่งมีแกะสลักฟักทองค่ะจะทำแค่แปลงปลูกข้าวทำไมถึงต้องวิ่งไปที่หมู่บ้านใหม่มันมีอะไรใช่ไหมแน่นอนสิคะมันมีสิ่งที่มิวจะไปเอามันคือเจ้านี่ยังไงล่ะนี่ก็เลมฟางค่ะหันหน้ามาสิน่ารักมากเลยถ้าใครเคยดู Minecraft Mod Pack Volcano Box ค่ะหรือว่าแบบทะเลลาวาเนี่ยก็จะเห็นเจ้านี่ค่ะแต่มันไม่เหมือนกันมาเลยนายเง็บเง็บเอ้ยอายุ 80,000 วันค่ะสงสัยตั้งค่าสูงมากเพราะปกติจะไม่ได้อายุยืนขนาดนี้โอ้น่ารักน่ารักเดี๋ยวนะสงสัยบางอย่างก็เลมกินข้าวได้ไหมไม่ได้ค่ะรู้สึกเหมือนเขาจะชอบกินแอปเปิ้ลนะเท่าที่ทราบสิ่งที่ต้องระมัดระวังค่ะก็คือเจ้าโกเลมเนี้ยจะถูกทำร้ายจากพวกมอนสเตอร์ได้แล้วก็ห้ามโดนฝนถ้าโดนฝนเลือดจะลดเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วอาจจะตายได้ค่ะแต่มิวโอเขามาเพื่ออะไรนี่ไงเราวางกล่องให้นายแล้วนะพวกแล้วเราก็เล่นการเจริญเติบโตของข้าวให้จากนั้นเขาก็เก็บเข้ามาในกล่องโอ้น่ารักเป็นคนเลี้ยงฟางที่แอดวานซ์กว่าเดิมค่ะแต่เดิมในแบบพวก Minecraft Mod Pack ที่เราเล่นใช่ไหมคะมันจะเก็บค่ะแล้วมันไม่ได้เอาเข้ากล่องให้นะมันเก็บแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนั้นเลยค่ะต้องใช้เครื่องดูดในการดูดเข้าอันนี้ไม่บังเอิญว่าฉลาดอู้ถึงมาอุ้ยเข้ากล่องอย่างฟินค่ะนี่แหละย่อยบนมิวมาเพื่อการนี้ค่ะโอ้โหดูดีกายน้ำงานมากโอ้โหลงปุ๊บแปลงไม่พังด้วยค่ะอู้ทำงานอีกแล้วนั่นแหละเฮ้ยได้หมดค่ะแตงโมฟักทองหรือว่าพืชในมอสอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดนะหนูเอาอีกตัวไม่ลูกอ่ะอุ้ยอันนี้เราเหยียบเองค่ะโอ้น่ารักน่ารักน่ารักแล้วจะเหมือนมีการระบุได้ด้วยนะคะว่าให้โกเลมอ่ะเก็บผักเข้ากล่องไหนอ้าวเออล้นค่ะสร้างเถอะสร้างเถอะปล่อยไปปล่อยไปอัตโนมัตินี่ทิ้งแล้วแหละ ทิ้งกว้างๆอ่ะได้มาเยอะแล้วอ่ะโอ๊ยเดี๋ยวอย่าถือแอปเปิ้ลเขาชอบแอปเปิ้ลมากกินไหมอ้าวไม่กินต้องทิ้งให้ที่พื้นเหรอไม่รู้อ่ะเหมือนเดินตามแอปเปิ้ลค่ะแต่ยังไม่หิวมั้งอุ๊ยมาหมดเลยให้ไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเก็บไว้ในกล่องนี้แล้วกันถือว่าจะฉลาดเอาของออกจากกล่องได้เออน่ารักมาเป็นฝูงไม่กินอ่ะให้ไม่ได้เลยแปลว่ายังไม่หิวทรัพยากรยังเหลืออยู่เยอะเนาะได้อยู่ค่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ติ๊กที่ไหนอ๋อโอเคไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมิวมีเหล็กอ่าแล้วมิวมีไม้สติ๊กเราก็ต้องคราฟเป็นสิ่งหนึ่งได้สิไม่ใช่เนี้ยไม่ใช่สิ่งที่อยากได้คือมีดต่างหากเลยค่ะใช่แล้วมาเลยมิวจะเอามีดเนี่ยมาเก็บเพื่อให้ได้นี่สีน้ำตาลนี่ค่ะคือแบบเป็นเศษหญ้าเนาะเอามาเลยค่ะเขาแนะนำให้เก็บที่หญ้าต้นสูง2บล็อกนะจะมีโอกาสได้มากกว่าแต่ว่าตีหญ้าธรรมดาก็ได้ค่ะโอ้มีดไม่มีวันพังด้วยดีงามก็ดอกเยอะอยู่นะคะเออดูนี่อุ้ยถ้าจะมาเยอะก็มานั่นน่ะจะเรียกว่าเป็นฟางก็ได้นะฟางหญ้าอย่างนี้เหรอคะก็ได้นะเศษหญ้าก็ได้ทำอะไรได้บ้างออร์แกนิกคอมโพสต์ค่ะมันคือปุ๋ยค่ะในเวอร์ชันที่จะทำให้เราได้ดินที่อุดมสมบูรณ์กว่าเดิมปลูกพืชโตไวขึ้นแต่ไม่ใช่สิ่งที่มิวอยากได้โอเคเหมือนเป็นแบบกระดาษเนาะกระดาษทรายค่ะจะว่าอย่างนั้นแหละทำได้หลายอย่างเอาไปเผาของก็ได้ค่ะแต่ที่ต้องการคือเจ้าสิ่งนี้ต่างหากเลยค่ะเชือกค่ะถูกต้องนี่แหละเอามาเลยเยอะๆตีดูหน่อยอุ้ยเก็บกระหล่ำได้ด้วยแอปเปิลไม่นับนะแต่ส่วนใหญ่เก็บแครอทกับข้าวได้แล้วน่ารักฉลาดด้วยเฮ้ยๆๆโตหรือยังอ๋อยังชอบมากเลยอ่ะตอนที่เขาเก็บของมันฟินสุดๆไปเลยเชือกที่อยู่ได้มาค่ะก็จะเอามาคราฟเป็นเจ้าสิ่งนี้ใช่แล้วเชือกที่เอาไว้ลากจูงค่ะไม่ใช่เรามีแล้วหรอแ
ตอนนั้นหาไม่เห็นนะคะเหมือนเคยได้มาไหมไม่แน่ใจนี่ก็เชื่อจ้ะกุลมดไม่น่าจะมีมั้งเพราะเราไม่เคยฆ่าลามะใช่ไหมคะไงตันหนูถ้ามีกระดูกมาเทมตั้งแต่แรกก็จบไปแล้วใช่ไหมคะเออแต่เอากระดูกอย่าไปเร่งการตกหงข้าวซะหมด โอ้น่าเสียใจเอ้ยมานายต้องกลับไปอยู่บ้านกับเราเดี๋ยวค่อยเทมทีหลังค่ะพาไปก่อนวันนี้เลยนายตรงนี้ผูกเชือกไว้ลากจูงหมาไว้ก่อนค่ะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำในชีวิตจริงนะเพราะว่าจะทำให้หมาดุค่ะดุมากๆบางทีเขาก็กัดเจ้าของเลยค่ะเพราะว่าแบบหมามันจะดุเนาะเห็นข่าวออกหลายสำนักค่ะแม่เจ้าโกเลมค่ะจะทำงานได้ดีก็ตามนะแต่มันก็มีรูปแบบที่เป็นอุตสาหกรรมของมดกลไกเหมือนกันค่ะก็คืออะไรนะหรือการปลูกพืชแบบกลไกยังไงล่ะนี่ค่ะเลือกก่อนที่เก็บของเราจะใช้เป็นเจ้านี่ค่ะ Mechanical Harvester จัดไปเลยตีอันเลยเหรอเยอะๆนะ6อันโลดจะหนักจะเต็มค่ะกับพื้นที่ก่อนเหมือนเดิมใช่ไหมพลังงานค่ะลงลึกไปเลยต้องน่าจะอีกบล็อกหนึ่งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ Encase Fan เอ้ยไม่ได้จะวางจะหมุนค่ะหมุนสิได้แล้วแล้วก็ตลับลูกปืนเอาไว้หมุนๆเนาะตามด้วยเรเดียลชาสิตอยู่เหนือตลับลูกปืนใช่ไหมคะโอเคใช่แน่นอนแต่จำไม่ได้ว่าต้องใส่กาวหรือเปล่าตะโตนมาหน่อยสิขอลองดูหน่อยค่ะก่อนที่เราชอบคราฟแบบง่ายๆถ้ามีสโตนกับไม้สติ๊กนี่คือแบบไม่ต้องคิดเลยว่าจะเป็นอะไรหมุนได้หมุนได้เพอร์เฟกต์จบตามที่รู้วางกาวไปแล้วก็วางไม้ติดกันมาแบบนี้สับสิขอยืนยันความชัวร์เฮ้ยตอนนั้นที่เราวางเราไม่เห็นจะต้องใช้กาวติดทั้งหมดเลยนี่ค่ะไม่ใช่เหรอเราก็ติดแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ใช่เหรอทำไมรอบนี้มันไม่ไปล่ะหรือว่าต้องใช้เป็นไม้ล็อกนะเปลี่ยนดูสิหมุน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 พอด้านที่มีกาวค่ะอ้าวกาวหายเออวางอย่างนี้ได้อ้าวอะไรนี่ตรงนั้นมีกาวเหรอเอ๋อ้าวนี่ค่ะหมุนได้แล้วเอ้ยก็หมุนได้ตั้งแต่แรกแล้วนี่นาทำไมถึงต้องทำให้ลำบากยุ่งยากด้วยใช่ไหมเงี้ยโอ้ยสุดยอดค่ะใช่เลยหมุนได้แล้วโอ้ไม่เกี่ยวว่าจะต้องเป็นไม้ล็อกหรืออะไรค่ะไม้แพร้งก็วางได้นะแต่ต้องวางกาวก่อนแล้วค่อยวางไม้ทีหลังค่ะโอ้ยหมุน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 ถูกต้องรอบนี้ไม่ยากวางไปเลยค่ะแค่นี้แหละเสร็จแล้วไม่ต้องมีมือปลูกด้วยใช่ไหมโอ้โหสุดยอดมากมากต้องมีดาเมจไหมโอ้ไม่มีดาเมจค่ะเป็นระบบเก็บพืชที่ดีมากไม่เหมือนใบเลื่อยแค่นี้ก็ทำงานได้แล้วนะเนี่ยเอ๊ะมิวเติมน้ำไปทุกทิศแบบนี้ค่ะไว้เลยเนาะเอ้ยปลูกไปเนี่ยไม่ใช่ปลูกพืชก็ควรมีน้ำใช่ไหมคะถูกต้องเลยซึ่งเราก็ลืมไปแล้วแหละว่าน้ำทำอะไรได้ทำให้แบบผักไม่เด้งหรือว่าให้ผักโตเร็วขึ้นก็ไม่แน่ใจค่ะเขาปลูกแบบโดยใช้น้ำมาตลอดก็ใส่น้ำไปประมาณนี้เดี๋ยวนะอย่าพึ่งนะตรงนู้นหมิวมีปุ่มกดใช่ไหมถ้าเราสับแล้วเราก็ต้องปิดบล็อกค่ะหมุนได้ส่วนหน้าดินแหละทีนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้ว1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4นับเข้าไปค่ะแล้วก็ควนมาเลยหน้าดินเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมถึงไหมไม่หรอกมันจะเป็นระยะโค้งมากกว่าค่ะใช่ถึงแค่นั้นแล้วเราเสริมตัวที่5ก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะคุณพวนไปก่อนลงข้าวมาเลยสิ่งที่มั่นใจได้แน่ๆค่ะคือเขาไม่ทำลายข้าวดังนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีแขนกลเพื่อช่วยปลูกข้าวเพิ่มทำงานดีไหมโหยเก็บได้ดีตรงนี้นายไม่ยอมเก็บโอ้เขาเก็บแค่ผลผลิตค่ะไม่ได้เก็บซีดด้วยแต่ก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าซีดมันไม่ถูกทำลายไปค่ะน่าจะกะระยะได้แล้วนะดูว่าตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ที่น่าจะเก็บไม่ถึงแล้วขอเป็นแบบพื้นหญ้าคืนลงทุนมาก
กระโดดเหยียบเลยว่างจัดๆเนี่ยรอข้าวโตก็น่าจะอีกนานมาหมุนมาเครื่องเก็บข้าวโอ้โหเกี่ยวข้าวอัตโนมัติเลยอย่างนี้นะคะโอเคลืมเรื่องการส่งผลผลิตออกเลยค่ะไม่เป็นไรเรานั้นจำได้ดีอย่างแรกเก็บผลผลิตไว้ในกล่องก่อนแล้วก็ส่งออกด้วย Portable Storage Interface ย่าคลานนี้ก็เป็นที่เก็บของหลักๆอุ้ยฮอปเปอร์มาเลยแล้วก็ปากจูบอีกหนึ่งทีประกบปากกันส่งไอเทมเข้ามาอยู่ในกล่องนี้ค่ะจบแล้วก็แค่นี้แหละต่อไปเอ๋อประกบปากกันอยู่นึกว่าแบบน้ำหนักเกินไปไม่ได้อะไรอย่างนี้จ้าโอ้สุดยอดมากนั่นเลยค่ะที่เราลิงไว้ผลผลิตส่งออกได้คือแบบไม่รู้อ่ะมันเป็นระบบการเคลื่อนที่หรือเปล่าคะมีกล่องอ่ะแต่เปิดกล่องระหว่างที่เครื่องจักรกำลังเคลื่อนที่อยู่ไม่ได้ ในนี้น่าจะยังไม่ได้ผลผลิตอะไรสักอย่างค่ะเพราะว่าพืชผักยังไม่โตเลยเนาะมีบางอย่างเดินก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กรอบบ้าน เอ้ยนายติดร่องแล้วน่ะสร้างบ้านเป็นร่องหนีจะมีประโยชน์ดีเหมือนกันนะเนี่ยทำไมรู้สึกว่าอาวุธเราไม่มีดาเมจเลยคะอุ้ยได้กระดูกมาริบโบนค่ะกระดูกนี้ดีมากเลยนะเพราะเอามาย่อยได้ค่ะแล้วก็ได้ตั้ง5บนมิลเนี่ยเฮ้ยเอาไปบดดีกว่ามะอู้บดมีโอกาสได้เยอะขึ้นอ่ะโอเคมิลสโตนโลดบดเลยจ้าเฮ้ยบดมาโอ้ยไวอู้นี่แหละปกติ 5+3 ต้องได้เป็น15ใช่ไหมคะโอ้ยนี่17แล้วโอ้ได้กำไรมานิดนึงเอ๊ะมาแล้วนี่เอายังไม่โตแฮะอ่ะโตเลยจัดเงี้ยโอ้โหเก็บเรียบร้อยค่ะมาดูในนี้สิปึ๊บประกบปากส่งลงในกล่องได้มาแล้วยอดเยี่ยมค่ะยอดเยี่ยมมากๆเพอร์เฟกต์เลยแต่มันจะสวยกว่านี้ถ้ามันโตใช่ไหมแต่มันคงโตไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าโตปุ๊บก็เก็บปั๊บยังเหลือรูนอยู่ใช่ไหมคะโอ้นี่แหละตีบวกไปเลยกองเก็บของ72สล็อตเอาไปให้ไม้ดีกว่าไหมอะไม้แบบเต็มเลยค่ะก็มันก็เต็มแล้วอ่ะมันแก้นี้ก็ใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วค่ะแค่เสียดายเนาะกล่องใหญ่มันมีกล่องบาเรลแบบอื่นมะที่น่าจะคราฟง่ายบอนโอโบโอ้โหซิลิก้าสตีลตัดทิ้งไปได้เลยอ่ะแต่ละตัวนั้นไม่ง่ายเลยเอ๊ะเฮ้ยเราสามารถใช้กล่องโดรเวอร์ได้นี่นะกล่องโดรเวอร์ค่ะต้องใช้โอ๊กทริมเหรอนี่ซิงซิงโอ้โหแล้วไหนจะตัวอัปเกรดมันอีกแต่ว่าโดรเวอร์อาจจะไม่เหมาะถ้าเราไม่มีคอนโทรลเลอร์ค่ะปูเออข้ามไปเลยไม่เป็นไรค่ะรู้สึกมันจะแพงๆเก็บไว้อย่างนั้นแหละแค่นั้นก็เยอะพอแล้วเนาะความสวยงามค่ะเดินเข้าเดินออกได้ไม่ควรเลยปิดให้สนิทเนี่ยเขาคงไม่แบบอยู่ดีๆมาตัดรั้วออกไปนะไม่น่าจะเป็นไปได้ค่ะระบบของมอดเครดออกแบบมาดีมากแต่อย่างเดียวที่ไม่ดีคือเรื่องความแหลกค่ะเห็นเขาว่ากันว่าแหลงมากๆเลยนะแต่ตอนนี้มิวยังไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่ค่ะอุ๊ยชอบตอนประกบปากกันจริงๆอ้าวยังไม่ได้อะไรเลยอ้อผักโตช้าไม่เป็นไรค่ะถ้าอยากให้โตเร็วอยากให้เห็นก็เราก็เร่งดูเลยนี่เร่งมาเลยค่ะโอ้โหโอ้โหสุดยอดจุ๊บโอ้โหส่งไอเทมได้แบบดีมากเลยอะชอบงูได้นี่ค่ะบัดดี้บีนเหรอมันเหมือนเจลมะโอ้ไว้ทำการ์ดเหรอคะโอเคชอบมากคุณผู้ชมคะมันดีงามมากเลยเนาะอีพีนี้ค่ะลากันไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ